เตรียมไว้ก็คือเสียใช่เลยโอ้ครับมาก็ขึ้นลงไปแต่จะเที่ยวมาใจมีสุขมากแค่นี้ละลองขึ้นไปดูมีพวกเราอยู่บนเหมือนมีสายหรือไงก็จะพวกนี้ให้บุญกับที่ดูต้องขออนุญาตอย่างผมมาไปให้ดูต้องขับเรื่องกระบะตอนนั้นนะฮะโดยเราเข้าไปชุมนุมก่อนแล้วต่อมาวันที่8กุมภาพันธ์2554รัฐบาลประกาศนะฮะว่าแถวนั้นน่ะเป็นพื้นที่อันกระทบต่อความมั่นคงนะก็ประกาศแล้วก็ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2ถึง23กุมภาพันธ์ว่าวันที่9นะฮะมีผลตั้งแต่วันที่9ถึง23กุมภาพันธ์54แล้วก็อันเนี้ยประกาศเนี้ยประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ8กุมภาพันธ์2554อันเนี้ยมีผลนะฮะพื้นที่อันกระทบต่อความมั่นคงแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อตั้งผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงขึ้นมาเขาก็มีประกาศอีกทีว่าห้ามเข้าถนนเส้นนี้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 ซึ่งถนนเส้นไหนทั้งหมดเนี่ยรอบทำเนียบเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศมาตั้งแต่แรกเขาเพิ่งประกาศเมื่อวันที่2มีนาคมประกาศราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นประกาศของเขาตั้งแต่ต้นเนี่ย8กุมภาแล้วมาประกาศพื้นที่ห้ามเข้าถนนห้ามเข้ารอบทำเนียบนะฮะซึ่งจะมีผลวันที่2มีนาเห็นไหมคือหลังจากดำเนินคดีกับลูกหลานแล้วก็ประกาศของรัฐบาลวันที่9ถึง23กุมภาพันธ์54รัฐบาลก็ไม่ประกาศต่อพอครบ54เนี่ยกุมภา23กุมภาพันธ์54ไม่ประกาศต่อแต่เพิ่งมาประกาศราชกิจจานุเบกษา2มีนาคือหลังจากกุมภาแล้วศาลก็เลยว่าโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยถือว่าไม่เป็นการประกาศที่ไม่ชอบโดยกฎหมายอันไม่มีผลบังคับใช้นะครับก็พิพากษายกฟ้องในศาลชั้นต้นศาลทอดก็พิพากษายืนโดยอาศัยหลักอันเนี้ยเป็นหลักดีเทลไว้อ่านเอาเองที่จะว่าได้ถึงว่าอัยการจะสามารถยื่นฟ้องได้ตามกฎหมายใหม่นะเมื่อศาลชั้นต้นและศาลทอดตัดสินตรงกันคดีต้องห้ามฎีกาครับเว้นแต่จะได้รับการรับรองจากศาลสันติกาก็เชื่อว่าท่านคงไม่อุทธรณ์แล้วล่ะไม่ดีกาคงไม่ดีกาเพราะว่าแค่นี้จำเลยก็ช้ำแล้วหมายถึงว่าคิดว่าคดีนี้น่าจะจบลงในคงจบอ่ะคงจบคือถ้าจะตื้อต่อไปหนึ่งไหนต้องร้องมั้งถ้าหากว่าอัยการเขายื่นฎีกาจริงๆทางฝ่ายจำเลยก็พร้อมที่จะต่อสู้เราก็พร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วไม่พร้อมก็ต้องพร้อมทำไงอ่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมายโดยตรงนะครับที่ทางนายได้นายคมนะครับเพราะว่าคดีนี้ถึงแม้จะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ว่าข้อบกพร่องในเรื่องนี้อยู่ที่เรื่องการประกาศราชกิจจานุเบกษาภายหลังนะครับแล้วจะมาความผิดก่อนหน้าเนี่ยมันทำไม่ได้นี่คือหลักการใหญ่เลยนะครับดังนั้นไม่ว่าศาลชั้นต้นเราก็สู้ในประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักศาลทอดท่านผู้พิพากษาเองดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนดำกับขาวอะครับว่าการประกาศราชกิจจานุเบกษาเอาความผิดย้อนหลังประกาศเมื่อไหร่ต้องนับหนึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปดังนั้นเมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาในพื้นที่ที่ห้ามที่ต้องห้ามในการเข้าก็จะเอาความผิดย้อนหลังไม่ได้ตรงที่ตรงนี้ชัดเจนคือคำว่าประกาศราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะกฎหมายเขียนชัดเลยว่ากฎหมายใดก็ตามจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะบางคนไม่รู้เรื่องอยู่หลังภูเขาโน่นแต่พอประกาศราชกิจจาเนี่ยผมว่ารู้แต่นี่ไม่ประกาศแต่มาดำเนินคดีก่อนก็เลยเป็นเหตุให้ต้องฟ้องนะฮะตลาดก็แค่นั้น